INN ดารานิวส์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดารานิวค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์พร้อมกับอัปเดตข่าวสารของเหล่าซุปตาร์ในวงการบันเทิงไทยค่ะไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเหมือนเช่นเคยค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันประมวลทิพย์สุกัณฑตูลค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ที่จานส้ม IPM ช่อง62บางกอกชาแนลค่ะรวมไปถึงในเว็บไซต์ค่ะ www.nnnew.co.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเรามีข่าวของใครนำมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยค่ะกับข่าวของหนุ่มเจมส์จิรายุค่ะที่เรียกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเองค่ะก็จัดทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเพื่อนๆดาราไม่ว่าจะเป็นสาวแต้วหนุ่มอเล็กแล้วก็สาวเต้ยแต่ว่าก็ไม่วายถูกจับโยงดราม่าหลังจากที่โพสต์ภาพกับหวานใจนอกวงการอย่างสาวโฟมด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางหนุ่มเจมส์กันเลยค่ะก็ไปพักผ่อนครับผมปกติอยู่แล้วก็เป็นเรียกว่าเราทำงานกันมาทั้งปีแล้วก็นี่ก็จองกันเริ่มจากพี่แต้วก่อนก็จองกันมากันเรียกว่าข้ามปีแล้วก็ได้ไปพักผ่อนกันครับเรียกอย่างนั้นเลยครับผมเราก็แค่ไปกับกลุ่มเพื่อนพอเราชวนไปกลุ่มก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันแค่นั้นเองครับตอนนั้นทำไมเจนถึงตัดสินใจว่าอยากพาน้องคมไปด้วยคือมันก็เป็นทริปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่าพี่ๆทุกคนเราก็สนิทกันทุกคนอยู่แล้วเราก็เลยไม่เป็นไรหรอกเราก็ไปเที่ยวกันกับกลุ่มพี่ๆกลุ่มเพื่อนๆทุกคนครับเปิดตัวไปแล้วจะให้ผมเปิดอะไรอีกข้างหน้าครับผมก็คือเราแค่ลงรูปกลุ่มลงรูปเพื่อนๆอย่างเดียวแค่นั้นเองครับคือพี่ๆเขาก็ถามแหละว่าเป็นยังไงแต่เราก็เคยบอกเอาไว้ว่าไม่แต่ว่าผมกลัวพี่ๆจะโดนอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่ได้ผมชิวๆอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรสบายๆจริงสงสารคนในแก๊งถ้าโดนกันไปโดนกันกันหมดบัดดามากทุกคนว่ามีรูปหลุดตรงโผล่ตรงนี้ก็เห็นทุกๆคนเขาก็โดนสัมภาษณ์บ้างโดนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ได้ไปถามพี่ๆเขาแล้วเขาบอกไม่เป็นไรก็โอเคผมว่าก็ต้องชินนะครับใช่เพราะว่าระยะเวลาผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยู่ตรงนี้ได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเองครับผมก็ตั้งใจแค่ว่าผมจะลงรูปกลุ่มคือผมไม่ได้แบบว่าจะแบบลงรูปคู่แบบหวานหยดเยิ้มอะไรขนาดนั้นคือรูปคู่ผมก็ขึ้นในใจผมก็อยากจะเอาไว้เป็นเรื่องส่วนตัวกันนั่นเองแต่ว่าในเรื่องที่แบบลงรูปกลุ่มลงรูปเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็อยากลงก็ไม่เป็นไรลงได้เจมส์จากนี้จะเปิดตัวมากขึ้นไหมวะหรือว่าจะเก็บเป็นเรื่องแบบส่วนตัวผมว่าก็มันก็เท่านี้แหละครับใช่คือผมรู้สึกว่าอันนี้มันก็เยอะแหละแต่ว่าเราก็จะพอใจในสิ่งที่เราทำณตรงนี้อย่างนี้แหละครับผมก็ลงตามภาษาติดบวกบรรดาอ่อนของผมไปเรื่อยๆและโดยที่ไม่ได้มีการตัดพ้อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะพัดลมไม่ได้มีการตัดพ้อเลยครับเพราะว่าตอนผมไปครับคือหน้าที่ของผมคือเปิด IG แล้วลงรูปอย่างเดียวนอกนั้นคือเราใช้ชีวิต 100% โดยที่ไม่ได้มีโซเชียลคือผมเป็นคนที่แบบเวลาอยากพักผ่อนก็อยากพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเขาไปทางด้านของสาวแต้วณัฐพรบ้างค่ะเรียกว่าปีนี้เนี่ยอายุครบ30ปีบริบูรณ์งานนี้หวานใจอย่างหนุ่มต้นเองก็ลงทุนทำเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดแต่ว่าเจ้าตัวบอกค่ะว่าวาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยไม่ขอสินเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานเด็ดขาดเลยค่ะก็ไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิดค่ะก็ผ่านไป3วันแล้วค่ะแล้วจริงๆเราแอบกังวลมั้ยคือเลข3ใครไม่กลัวบ้างก็ต้องมีมันแบบมันครั้งเดียวในชีวิตที่จะอายุเท่านี้เนาะแบบเปลี่ยนหมายถึงว่าทุกคนก็ต้องผ่านประสบการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นโอเคค่ะตอนแรกก็ตื่นเต้นแบบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็คือแค่แบบวันเดียวแหละแสดงว่าตอนแรกตัวแอบกลัวเหมือนกันเลข3ก็น่ากลัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็โอเคไม่ได้กลัวแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเลขที่หุยต้องเป็นคนที่แบบเราควรจะต้องแบบมีวุฒิภาวะแบบว่าโอ้โหแบบสุดๆแต่ว่าเราก็ยังเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยก็เลยแบบก็แค่นั้นนะคะที่ผ่านมาโอเคค่ะก็พี่ต้นทำเค้กให้ค่ะน่ารักดีค่ะเค้กหวานไหมคะหวานค่ะมันหวานอยู่แล้วเป็นเวลเวตค่ะแล้วคนให้เราเฉยๆค่ะก็ไม่คุ้มปีนะคะเขาเพิ่งเคยทำให้ค่ะก็น่ารักดีจริงรู้สึกไงบ้างเขาแบบไปทุ่มเวลาเพื่อทำให้เราก็งงว่าเขาแบบเอาเวลาไหนไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไอเดียนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็น่ารักดีค่ะชอบค่ะนอกจากเค้กยังมีอะไรพิเศษไม่ใช่เค้กนี่แหละค่ะ ก็มองแล้วค่ะพอเริ่มรู้สึกถึงความแก่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้อง
อะไรยังไงแค่ไหนเราต่อไปเราจะต้องดูแลใครบ้างนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยก็มีคิดนิดนึงใช่รวมถึงเรื่องแต่งงานหรือเปล่าคะรวมถึงเรื่องแต่งงานด้วยไหมแป๊บๆคิดๆนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้คิดจริงจังเราก็แค่รู้สึกว่าเริ่มคิดได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้แบบมองว่ามันต้องแบบเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันก็ยังไม่แปลกเท่าไหร่ที่ผู้หญิงอายุ30กว่าๆแต่งงานอะไรเงี้ยจริงๆประมาณสักกี่ปีดีสำหรับตัวเราอุ๊ยผู้หญิงไม่พูดดีกว่านะเกียรติเดี๋ยวก่อนก่อนคือรอเกินก่อนคะรอเขาเกินก่อนใช่รอให้มันมีทรายอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดไปเลยว่าต้องไปอะไรก็ไม่ได้ไม่จริงๆเขามีเกินๆมั้ยคะไม่ได้มีขนาดนั้นค่ะหรือว่ารอเซอร์ไพรส์วันนี้ไปดีเลยยังดีกว่าอย่าอุ้ยเร็วไปไม่ลุ้นมันจะเซอร์ไพรส์เกินไปนิดนึงอะไรเรื่องเนี้ยขออย่างเงี้ยอย่าเซอร์ไพรส์จริงๆอย่ากลัวอย่ากลัวอะไรไม่รู้อ่ะอย่าคืออย่างอื่นอ่ะเซอร์ไพรส์ได้อันเนี้ยขออย่าเซอร์ไพรส์นะมาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มเจเจพิพัฒน์บ้านค่ะล่าสุดเจ้าตัวเองก็ออกมาอัปเดตในเรื่องความสัมพันธ์กับสาววิววรรณรสหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าทั้งคู่กำลังเริ่มศึกษาดูใจกันแต่ก็ไม่ไหวถูกจับในเรื่องของความสัมพันธ์กับอดีตสาวคนรู้ใจว่าเวลาในช่วงคบหาดูใจกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคาบเกี่ยวกันเอ๊ะเป็นการคบซ้อนหรือเปล่าล่าสุดมีโอกาสได้เจอหนุ่มเจก็เลยขอถามไทยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะดีครับมีความสุขดีครับครับสถานะวันนี้คือเรียกว่าอะไรคะก็คุยกันอยู่ครับผมใช่มันเพิ่งเริ่มอะครับมันยังไม่ได้แบบต้องระบุอะไรขนาดนั้นปิ๊งอะไรมีอยู่ครับปิ๊งอะไรอะครับผมว่าเขาก็เป็นคนดีคนนึงเขาเป็นคนจริงใจคนนึงครับผมแล้วก็เป็นคนแบบว่าทัศนคติต่อสิ่งต่างๆเป็นแบบโพซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยครับคนชมเราน่ารักเหรอครับเขาก็น่ารักครับชอบเขามานานแค่ไหนอะชอบเขามานานแค่ไหนโหไม่ได้ชอบมานานแค่ไหนมันเพิ่งจะมาได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงมากกว่าจริงๆไม่ได้คิดว่าจะปิดหรือว่าจะเปิดหรือว่าอะไรผมแค่มีอะไรเท่าไหร่ก็พูดตามความจริงอะครับใช่เราก็ไม่ได้ลงขนาดนั้นเราก็แบบมีการละเทศะไงคุณแต่ว่าคือพอเราลงทุกคนก็เหมือนแบบว่าครับจับจ้องแล้วเห็นว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นอ๋อคือก็นั่นอย่างที่บอกแหละครับคือไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังใครแต่ว่าก็ให้เป็นไปตามแบบความเป็นจริงแล้วก็ความรู้สึกจริงๆแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในขีดจำกัดของคำว่ากาลเทศะแล้วก็ความเกรงใจคือเราก็ต้องเกรงใจฝั่งเขาเราก็ต้องเกรงใจฝั่งเราอะไรอย่างเงี้ยเกรงใจแบบคือมันดูคาบเกี่ยวอะค่ะมันไม่ได้คาบเกี่ยวครับพี่ใช่จริงๆมันคือมันจบไปตั้งนานแล้วกับการคุยกันกับคนนั้นคนเก่าอะครับก็แต่ว่าไม่ได้มาอัปเดตเฉยๆใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเลิกกับคนนั้นแล้วมาจริงๆก็คือยังไม่ได้ยังหมายถึงว่ายังคุยกันอยู่ด้วยซ้ำครับใช่ยังไม่ได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขนาดนั้นแล้วมันก็มีแบบเหมือนทัศนคติต่างๆไม่ตรงกันความเข้าใจหรือว่ามองอนาคตไม่ตรงกันอะไรแบบนี้ปัญหาต่างๆมันทำให้โอเคก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนั่นแหละดีแล้วแต่ว่าคือเราเคลียร์สถานะใช่ครับมันต้องเป็นอย่างนั้นก่อนอยู่แล้วผมทำได้แค่ผมพูดความจริงออกไปแล้วถ้าใครไม่เชื่อก็มันก็เราก็ไปห้ามความคิดคนไม่ได้ครับ อ๋อน่าจะมีงานครับผมแต่ว่าเดี๋ยวไม่ใช่งานเดียวครับรับไว้นานแล้วครับครับแล้วจะมีแผนในสวีทนะครับก็คงเป็นทั่วไปแหละครับเพราะว่าผมว่าทั้งผมทั้งเขาคงไม่ได้หวือหวาอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าชวนเขาจะไปหรือเปล่าเลยส่วนทางด้านของสาววิววรรณรสบ้านค่ะเจ้าตัวเองก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ว่าก็เชื่อใจค่ะว่าฝ่ายชายนั้นเคลียร์ตัวเองมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะค่ะก็น่ารักดีดูไปค่ะจริงศึกษากันมานานตามข่าวว่าเดือนหนึ่งก็ประมาณนั้นค่ะเพิ่งเริ่มค่ะคือทำไมถึงมาถูกอกถูกใจเขาเขาน่ารักดีค่ะน่ารักดีแล้วก็เป็นคนแบบตั้งใจทำงานความรู้สึกว่าแบบในรุ่นนี้อายุเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานทำการเรียนหนังสืออย่างจริงจังคือแบบรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วก็เป็นคนน่ารักค่ะช่วงเวลาเนาะมันก็หาช่วงเวลาที่มันแบบมันโอเคมันตอนนี้พอดีอะไรเงี้ยค่ะพี่จะเรียกว่ารักเกิดการกองถ่าย
รักกลางกองคือจริงๆมันจะถามว่าเกิดขึ้นเพราะตรงนี้เพราะละครมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็เจอกันมาแล้วแต่แค่ว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมหมายถึงว่าก็เราก็ไม่ได้มีใครอะไรเงี้ยค่ะทางนั้นก็เหมือนเป็นเรื่องของเขาเนาะหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เราก็อยู่ในส่วนของเราอะไรเงี้ยหนูก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าถ้าการที่เข้ามาน่ารักมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมาให้เราหรือตอนนั้นก็ต่างคนต่างค่ะใช่ค่ะใช่ทั้งคู่มีคนหรือเปล่าแต่เรื่องอย่างเงี้ยคือเวลาที่เราจะดูจะคุยใครอ่ะเราก็ต้องดูให้หมดอยู่แล้วว่ามันแบบมันจะไม่มีปัญหาในครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือในตอนนั้นก็เป็นอะไรที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่างคนต่างก็ไม่ได้มีคนคุยเลยค่ะคือคุณแม่ก็รู้จักเจตมานานเหมือนกันเหมือนเท่าๆหนูเนี่ยแหละที่แบบอยู่ในช่องแล้วก็รู้จักทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าด้วยการที่เขาก็เป็นคนที่คุยง่ายคุยกับใครก็ได้คือแบบในความที่แบบน่ารักกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แม่รู้จักเหมือนแบบเหมือนเป็นน้องในค่ายเป็นเพื่อนในค่ายอยู่แล้วค่ะค่ะไฟเขียวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่คือไม่ได้มีปัญหาอะไรคุยกันก็ดูแลกันดีน่ารักดีก็ไม่ได้ว่าจะไฟเขียวหรือไฟแดงอะไรแม่ก็เป็นผู้ใหญ่คนนึงที่ว่าเจ็ดคนทั้งแม่ไม่ใช่เขาอยู่ในก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยถูกต้องค่ะค่ะผู้ใหญ่รู้ดีนี่ก็คือคุยกันอยู่ก็ดูกันทางด้านของพี่อ๊อฟปองศักดิ์บ้านค่ะล่าสุดค่ะซิดเลอร์ค่ะเสิร์ฟความแซ่บกับเซตเมนูใหม่แซ่บแจ่วค่ะพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่อย่างพี่อ๊อฟปองศักดิ์งานนี้ก็เลยถือโอกาสอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องความรักรวมไปถึงในเรื่องปมรักสามเศร้าของรุ่นพี่คนสนิทอย่างพี่เบนชลาทิตด้วยค่ะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของเขาว่าเพราะเอาจริงๆแล้วอะคือแบบใครรักใครเลิกหรือว่าอะไรยังไงมันก็เป็นเรื่องปกติของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือจะแต่งงานหรือว่าไม่แต่งงานเอาว่าเขาอยู่กันนี้มาตั้งนานแล้วว่ามันเป็นความรักของเขารู้เพราะว่าปกติเวลาเราไปเราก็เห็นอยู่แล้วอะไรอย่างงี้เขาก็มาเอาว่าคือความรักมันเป็นเรื่องของหัวใจมากกว่าครับบางทีแบบถ้าเกิดว่าเราคน3คนคน4คนคน5คนมันเข้าใจกันอยู่กันด้วยความเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วแบ่งสรรเวลาให้มันถูกต้องให้มันเท่าเทียมกันน่ะเอาหมายถึงคู่อื่นๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะเอาว่าการอยู่ด้วยกัน3คนความรักมันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมด้วยคือคนบางคนเขาแบบเขาโอเคกับการที่อยู่แบบนี้ได้อะไรเงี้ยไม่ได้ส่งข้อความเลยไปให้กำลังใจเลยครับเพราะว่าเอาว่าเขาโตมากแล้วพี่เบนเขาโตกว่าออฟอีกอะไรเงี้ยเอาว่าเขาคงแบบเขาคงทำใจกับเรื่องพวกนี้มาได้นานมากแล้วอ่ะคือส่วนใหญ่เวลาเจอเอาก็จะไม่ถามเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันไหนที่เขายังแฮนด์เดิลได้หรือว่าเขายังสามารถคอนโทรลควบคุมความรู้สึกตัวเองได้เราก็เป็นกำลังใจอยู่ห่างๆให้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพี่เขาดูเพิร์ทหนักไหมคะแต่ที่เจอกันเอาจริงๆอะตอนที่เจอล่าสุดอะก็คือยังอยู่ปกติหมายถึงว่าเราก็ยังเห็นแบบปกติอยู่อะไรเงี้ยเราก็ตกใจเหมือนกันแต่เราก็ไม่กล้าถามหรอกเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเราก็ห่วงความรู้สึกด้วยอะคือมันเอาว่าไม่รู้ว่าเป็นแผลสดหรือแผลเก่าหรือแผลอะไรอย่างงี้ไงโอ้แฮปปี้ดีดีดีครับดีใช่ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้ไงแต่ว่าในไทยใช่ก็ไม่หรอกจริงๆคือดีครับพี่ฮันนีมูนไม่หรอกว่ามันเป็นแบบเราไปถ่ายเอาไปถ่ายรายการของออฟเองด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยได้โอกาสพ่วงไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับไม่เขาก็ส่งมาถามออฟอะไรเงี้ยว่าแบบคือเขาก็พยายามแคปทุกอย่างมาถามอะไรเงี้ยออฟก็เห็นว่าช่วงนั้นเขาซึมแบบเงียบไปก็มีบ้างแหละอะไรเงี้ยคือเอาง่ายๆเลยนะคือคนเป็นเกย์มันก็ทุกคนต่อให้เป็นคิงหรือเป็นควีนหรือว่าเป็นลูกหรือรับอะไรเงี้ยมันก็สาวก็ทั้งนั้นแหละถูกไหมแล้วมันก็ต้องมีความนุ่มๆนวลๆนิ่มๆอยู่แล้วแต่ว่าคือแบบถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้เป็นแบบแมนๆไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ยากไงไม่ไงเขาก็เป็นผู้ชายไปแล้วสิชอบไปชอบผู้หญิงแม่คือเรื่องเนี้ยมันค่ะส่วนทางด้านของคู่ข้าวคู่รักข้าวใหม่ปามันอย่างพี่วิทย์แล้วก็พี่ธันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีโอกาสออกมาถามถ่ายหลังชีวิตหลังจากที่แต่งงานกันไปค่ะรวมไปถึงในเรื่องประเด็นที่หลายคนจับตามองหลังจากที่อดีตดาราดังอย่างพี่บอยพีรพลเนี่ยถูกคดีแทงคนดับย่านบางแสนด้วยค่ะแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะครับจริงๆแล้วเรารู้จักพี่บอยมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับตั้งแต่ผมเข้าวงการเลยก็สนิทกับพี่บอยพี่ไก่อยู่แล้วนะเราไปงานพี่ไก่เวลายุทธไปงานวันเกิดพี่ไก่แล้วขึ้นบ้านใหม่ด้วยก็เลยเจอกันใช่ครับซึ่งพอเราทราบข่าวเราก็ตกใจจริงๆแล้วไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากแต่ตอนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ยุ้ยจะบอกว่ายุ้ยไม่ได้ร่วมงานหรือว่าไม่ได้เจอเป็นการส่วนตัวอะไรมากขนาดนั้นก็เลยจะไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่แต่ตอนที่ยุ้ยเจอล่าสุดพี่บอยน่ารักมากแล้วก็อารมณ์ขันวันนั้นมันมีแต่ความสุขอะค่ะมันเป็นงานวันเกิดเราก็เลยสนุกสนานกันจะบอกว่ายังไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยเพราะว่านี่เราเพิ่งบินกลับเชียงใหม่มาใช่แล้วก็ช่วงนี้ก็ทำงานตลอดแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็คงจะได้คุยสอบถามข่าวคราวกันเพราะว่ายุ้ยจะบอกว่ายุ้ยก็เพิ่งรู้ไม่กี่วันมานี่เองแล้วยุ้ยก็ตกใจพอรู้ก็ตกใจเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเดี๋ยวคงจะต้องคุยรายละเอียดอะไรอีกทีนึงครับก็ชีวิตครับผมก็ดีครับดีขึ้นเยอะเลยครับวันนี้ไปไหนมาไหนไม่โทรตามนะครับโชว์แหวนก็เลยบอกว่าผมมีภรรยาแล้วมีแผนจะไปฮันนีมูนอ๋อเดือนนี้ครับวันที่18ไปด้วยกันมั้ยเนี่ย18ไปก่อนยื้อไปก่อนวันที่18กับวันที่25ครับ9จะไปฮันนีมูนที่อังกฤษครับจะไปเที่ยวกันอะไรอ่ะค่ะเพราะน้องลอนดอนยังไม่มีอ่ะครับยังไม่มีมาคงจะไม่มีอะไรค่ะไปอยากไปเที่ยวพักผ่อนมากกว่าจริงๆผู้หญิงหรือผู้ชายเราได้หมดเลยเราก็รักหมดเลยแหละขอให้ได้มีจริงๆแต่เราก็แอบเชียร์กันคนละข้างชอบคนละข้างค่ะคนที่เขาอยากได้ผู้ชายเขาอยากได้ลูกผู้ชายมาเล่นคงจะแบบให้เล่นๆกับเขาแบบแมนๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราก็อยากได้ลูกผู้หญิงแบบเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาเป็นแฟนที่ค่ะชายหญิงโอ้อันนี้แหละใจอ่ะใจอ่ะอยากได้แฝดนะเพราะว่ายุ้ยบอกแล้วว่ายุ้ยท้องให้ทีเดียวคือแบบว่าขี้เกียจอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวแบบอายุเยอะแล้วไม่อยากท้องบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนมาต่อที่อีกหนึ่งคู่ค่ะสำหรับพี่บอยพิงเมเกอร์แล้วก็พี่เจมส์พี่จิตตากันบ้านค่ะล่าสุดหลังจากแต่งงานไปเนี่ยหลายๆคนก็ไปร่วมแสดงความยินดีแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคงโชว์โมเมนต์หวานๆในงานคอนเสิร์ตหลังจากที่พี่บอยเองเนี่ยเดินเข้าไปร้องเพลงต่อหน้าพี่เจี๊ยบแล้วก็ประกาศกลางฮอลเลยค่ะว่าผมมีเมียแล้วครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ว่าในปีนี้เนี่ยมีโอกาสได้เห็นข่าวดีกันอีกหรือไม่ค่ะอย่าเรียกว่าฮันนีมูนเลยค่ะยังไม่ทันตั้งตัวเลยครับตอนไปเพราะว่าจริงๆคุณบอยกับเจมมีช่วงว่างแค่4วันนะคะหลังแต่งงานก็เลยโอเคงั้นไปนิดนึงเพราะช่วงปีใหม่เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันก็เลยไปแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะไม่มีรูปญี่ปุ่นเลยน้อยมากน้อยมากมีรูปแต่งงานใช่ลงรูปขอบคุณท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ที่มาให้ความช่วยเหลือเราในวันแต่งงานเนี่ยครับพูดอะไรไงมันเขินเพราะว่าแบบเดินเข้าไปแล้วก็ไปร้องเพลงต่อหน้าเขานานๆอะไรเงี้ยก็พูดแก้เขินไปอะไรเงี้ยครับอึ้งไปเลยก็อึ้งค่ะเพราะตอนแรกเขาถามแค่ว่านั่งตรงไหนเราก็นั่งตรงนี้เพิ่นว่าบัตรได้มาเขาก็รู้ว่านั่งตรงนี้อยู่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดตัวมาจากตรงไหนไม่ได้ไปดูตอนรันทูผ่านมาอ้าวทำไมเดินมาตรงเราก็ตกใจเหมือนกันค่ะแล้วก็พอรู้ว่าขึ้นจอนี่ก็คือชีวิตไม่เคยขึ้นจอใหญ่ขนาดนี้นี่ถ้ายังไม่แต่งงานคิดว่าจะมาขอแต่งงานนะแต่งไปแล้วไงพี่บอยกะเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมครับพี่ตรงนั้นเลยจริงๆแอบคุยกับทีมงานไว้ครับอยากให้แบบคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกในชีวิตผมด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีก็นอกเหนือจากการที่ร้องให้คนดูในคอนเสิร์ตได้ดูได้ฟังเนี่ยทีมงานกับผมก็คุยกันว่าอยากจะให้มันมีซีนให้มันสเปเชียลหรือพิเศษขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยครับเลยอยากให้ผมแวะไปหาผมไม่มีแล้วครับเนี่ยตรงนั้นเลยป่ะพี่เพิ่งจะคิดตอนนั้นแหละครับจริงๆฮะอันนี้เรื่องจริงเลยครับไม่ได้เตรียมมาก่อนจริงๆครับคือตอนนั้นหูดับเอาจริงๆเพราะว่าโมแต่เขินอยู่แล้วก็เมื่อไหร่มันจะจบวะแล้วก็บิดอยู่จนคนข้างๆแบบก็บิดตามไปด้วยค่ะรู้ว่าตัวเองพอเวลาอายแล้วมันก็จะร้อนไปหมดเลยคนข้างๆพี่คนข้างๆพูดว่าไหนตอนผมเดินครับมาแล้วมานี่แล้วคือเราก็ไม่รู้จักเขาก็มาแล้วบอยมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยตกใจจะดูตอนที่เจี๊ยบเป็นผู้หญิงที่อะไรอิจฉามีคนร้องเพลงให้ฟังเหรอเจ๊บอกถามฉันก่อนดีค่ะตื่นเต้นดีค่ะหลังแต่งงานก็มีเรื่องอะไรที่แบบดีๆเข้ามาปิดท้ายข่าวบันเทิงค่ะกันที่ข่าวของหนุ่มแกงส้มธนาทัศน์ค่ะล่าสุดค่ะในงานแถลงข่าว US Polo ชวนทำดีค่ะเสริมทัพกิจกรรมการแข่งขัน Queen Cup Pink Polo 2019ร่วมระดมทุนช่วยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมงานนี้ก็เลยถือโอกาสอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องผลงานรวมไปถึงเรื่องหัวใจกับความรักครั้งใหม่หลังจากที่มีข่าวว่าสนิทสนมกับสาวดาวโอเกะค่ะ
ร่วมงานแถลงข่าวนะครับของงาน Queen's Cup Pink Polo นะครับผมก็มีหนึ่งงานที่เป็นทั้งกิจกรรมดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาโปโลด้วยแล้วก็รวมไปถึงการกุศลด้วยที่คนที่มาร่วมงานเนี่ยนอกจากที่เอ้ยเราจะมีการเสียเงินเข้ามาก็จริงแต่ว่าเงินที่เราเสียเข้าไปดูเนี่ยไปดูกิจกรรมดีๆไปร่วมกิจกรรมดีๆแล้วก็นำไปเงินที่ได้เนี่ยเราจะไปที่นำไปให้มูลนิธิมะเร็งเต้านมด้วยเฉลิมพระเกียรติด้วยคือเรียกได้ว่าเป็นงานที่แบบเหมือนกับทั้งเหมือนกับสร้างความสนใจให้ทุกคนหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมากขึ้นด้วยแล้วรวมไปถึงกับจัดเป็นกิจกรรมดีๆที่เหมือนกับให้ทุกคนได้รู้จักกับกีฬาโปโลมากโอเคครับตอนนี้โอเคเลยเพราะว่าอย่างถ้าเรื่องงานเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังทำรายการ Road to Idol นะครับ Road to Idol ตอนนี้เป็นรายการที่กำลังจะหาบอยแบนด์กับเกิร์ลกรุ๊ปนะครับผมตอนนี้เปิดออดิชั่นแล้วนะครับยังไงก็ฝากนะครับใครที่สนใจอยากจะมาลองออดิชั่นนะครับกับรายการ Road to Idol มาเป็นบอยแบนด์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ facebook.com/roadtoidol นะครับผมมาเจอกันแล้วก็รับรองว่าเราจะได้ร่วมงานกันแบบเข้มข้นแล้วก็ฝึกกันแบบเต็มที่แล้วก็จะได้เป็นบอยแบนด์กับกรุ๊ปที่มีคุณภาพแล้วก็ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันครับผมส่วนเรื่องในเรื่องของแปลว่าความรักหรือนี้ก็ถือว่าตอนนี้โอเคครับผมไปได้เรื่อยๆครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเนาะครับแล้วเรายังไงดีกันก็จริงๆก็อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์จริงๆอ่ะต้องบอกว่าผมให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านั้นนานมากแล้วเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาสัมภาษณ์แบบเจอพี่ๆรวมกันเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เป็นเหมือนที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วก็ทางที่เขาสัมภาษณ์ไปนั่นแหละจริงๆแล้วมันคือเราโตเป็นผู้ใหญ่ในการที่เราเฮ้ยเรามีส่วนของที่เราทำงานเรามีเป้าหมายในการทำงานมาร่วมงานแถลงข่าวนะครับของงาน Queen's Cup Pink Polo นะครับค่ะของเราซุปตาร์ดวงการบันเทิงทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลทิพย์สุกัณฑตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะINN Dara News